ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีใน YouTube ช่องอีสานบ้านตัวเองพี่น้องผมกลับมาอีกแล้วกับเคียงเนี่ยแม่ขวัญเนาะพี่น้องเนาะเบอร์โทรมีให้ต้องการคนละเครื่องก็มีแม่นบ่ครับคนละเครื่องก็มีเหยียบบ่ท่านพี่น้องเอาจัก500คนละเครื่องก็มีเด้อครับเด้อมีคนละเครื่องใส่บ่เป็นพี่น้องแค่สิกดจังใดเอา500บ่ครับ500ครับผมเอา500เนาะพี่น้องเนาะไปจุกับทีมงานทั้งจุทั้งลาบครับผมพี่น้องเลยเอาใช้30 กิโลไว้หลายซีนงามงามครับผมจังไดก็ดีเบิดครับผมเสียงเหนือเมียฝันเฮาคิดใจใส่บริการได้ต้มกระสุดต้มกระสุดพี่น้องเป็นต้มที่แซ่บที่สุดแล้วว่ามีว่าแบบว่าต้องปรุงเพิ่มลีนขายยังไงคุณแม่ลีนโลละ300มีกับอยู่นี่ก็สิโทประมาณ300นะครับคือ300กว่าคุณครับเขียงเหนี่ยแม่ควันห้าวเอาเต็มๆพี่น้องแม่พี่น้องเฮียเลียดมีครบทุกอย่างมาเอาบีใส่ให้อายก่อนผมๆตายครับผมพี่น้องไปกินแซ่บเนาะพี่น้องเนาะครับมีเวลามีโอกาสก็จะมาอุดหนุนบ่อยๆคุณแม่ครับผมครับผมขอพูดหลายๆครับเพียงเนี่ยแม่ควันเอาอับลาพาจากกันไปพี่น้องไปจุน้ำลายเหี้ยโทษนะครับน้ำลายเหี้ยพี่น้องผมมาตึงๆเลยน้ำลายพาจากกันไปพี่น้องมาได้เลยพี่น้องเด้อเส้นนี้เป็นยูทีพีกัดยูทีไส้มุ่นไส้มุ่นสิเลียนเขาไปอำเภอกุชุมทางนี้กับสิเลียนทางนี้สิเลียนเขาไปอำเภอเมืองทางหลังนี่สิไปอำเภอกุชุมแล้วตรงนี้ก็สิอยู่หน้าเซเว่นพอดีพี่น้องเคียงซีนอ่ะโอเคแปลว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะขายดีพี่น้องมือละ2 3ตัวพี่น้องผมมือละ2 3ตัวเอาไปลุยครับสวัสดีครับพี่น้องบ่เป็นต่างบ่าวมีดอกอันบ่าวสันไช่เพิ่นบ่าวสันไช่เพิ่นมาจากกรุงเทพบาทอยากใส่เฮาให้500เป๊ะถามว่าเอาพักเดี๋ยวซะคนที่เจ็บบ่น้ำหน้าเฮียนว่าซั่นมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องเฮาก็ยับไปต้องซื้อพักเว้าสันนี่เดี๋ยวโดนพี่น้องผมอ่ะไปพี่น้องผมเอาถ้าพักใส่ลาบก่อนเนาะพี่น้องเนาะใส่คุณแม่พักร่วมเฮาเอาถ้าพักไปใส่ลาบจักบาทครับโอเคเอาถ้าพักไปใส่ลาบก็ยาอื่นน่าจะมีอันพักกินกับว่าไปย่างขาดตัวนี้บ่ได้แม่นเลยบักหลายครับขอพูดหลายๆครับคุณแม่เอาเป็นบรรยากาศตลาดเฮาตลาดเนี่ยมื้อเช้าอยู่ใส่มุ่นเด้อพี่กัดเพิ่นเฮ็ดใหม่ตลาดบักใหญ่เลยพี่น้องครับครับเพิ่นมีรถพุ่มพ่วงอยู่ไปสนับสนุนกันนี่ล่ะพี่น้องเอาไปเฮาได้เวลาแล้วเป็นตลาดเฮ็ดใหม่เฮ็ดฮอดกันแล้วเนาะคุณแม่เนาะเออไปครับครับคุณแม่ว่าบรรยากาศเป็นจังไดพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งนาทางยะโสธรนี่แหละครับยามมื้อเช้ามื้อคืนฝนตกเด้อครับเด้อมื้อคืนนี่แอร์พังพี่น้องเปิดบ่ได้จะว่าว่ามีบ่ค่อยเด้ครับรถเดี๋ยวของตัวเพราะว่าแอร์ระบบแอร์มันพังคือมันบ่ตัดพี่น้องมันกลายเป็นน้ําแข็งขอละน้ํามันไหลบ่เซาคันยามมื้อเช้านี่ไปได้อยู่เปิดกระจกเท่าจะคําเว้นนี่บ่ไหวพี่น้องผมอันนี้เขาเป็นบ้านน่ะโป้งแล้วเนาะครับเนาะนี่พี่ประสาน่ะโป้งนี่อันนี้เขาบ้านน่ะโป้งแล้วก็ต่อไปก็คงจะเข้าบ้านเฮาแล้วครับนั่นลัดกิโลอ
วัดแล้วพี่น้องผมรีโมทกับเบิร์ดชีวิตห่างครับไปปะไปมาหอดบ้านหอดแล้วต่อบ้านคุณสันชัยต่อเนาะครับเนาะ